สวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Cop TV นะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเกม Big Match ศึก Yamaha League 1ที่เพื่อนตำรวจบุกไปเยือนนครปฐมยูไนเต็ดซึ่งผลการแข่งขันและบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับรอติดตามชมได้ในช่วงของ Highlight Police ส่วนในช่วงของ Meet the Police ครับห้ามพลาดสัปดาห์นี้พิเศษสุดๆครับเมื่อเรานัดบรรดานักเตะไทยและเทศมาร่วมแข่งขัน Cop TV Challenge กับการแข่งขันประลองความแม่นยำในรูปแบบต่างๆที่ศึกครั้งนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆครับเมื่อทีมรวมนักเตะไทยและเทศต้องมาดวลกันรับประกันความมันและความฮาครับแต่ก่อนจะไปชมทั้งหมดของรายการครับเราไปชมตัวอย่างของรายการในสัปดาห์นี้กันก่อนเลยครับวันนี้ครับทีวีขอมาเล่นชาเลนจ์กันนะฮะครับ3ชาเลนจ์จะให้สนุกสนานโอ้ยเดี๋ยวสิยังไม่รู้เลยเล่นอะไรเนี่ยวอร์มจังเลยคนจังไอ้มงเลยขึ้นเลยฮะช่วงไฮไลท์โพลิสครับเราไปชมเกมฟุตบอลยูไนเต็ด League 1นัดที่6ที่เพื่อนตำรวจบุกไปเยือนนครปฐมยูไนเต็ดกันไปชมกันว่าผลการแข่งขันนัดนี้จะออกมาเป็นอย่างไรมาชมเกมยูไนเต็ด League 1ครับเพื่อนตำรวจของเราครับบุกไปเยือนเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดนะครับเกมนัดที่6ของศึกยูไนเต็ด League 1วันนี้ไปเยือนด้วยชุดสีขาวแดงแล้วก็ขาวนะครับเกมวันนี้ต้องบอกว่าแฟนบอลมากันเต็มสนามครับ 2,305 คนนะครับแฟนบอลของนครปฐมเปิดเกมมาจังหวะนี้ได้มงแล้วเรียบร้อยครับสุรชาติสารีพิมพ์ครับมงนาทีที่11ครับจังหวะเปิดของปกเกล้าแล้วกระโดดเทคตัวมงคนเดียวเลยครับโอ้โหขึ้นนำ 1-0 อย่างรวดเร็วครับนาทีที่11เท่านั้นครับหลังจากนั้นครับนครปฐมก็บุกหนักแต่จังหวะโต้กลับครับเพื่อนตำรวจทำได้ดีกว่าสุรชาติคืนมารีซอครับรีซอไปถึงเส้นหลังดึงรอจังหวะส่งให้สุรชาติแล้วเกี่ยวจังหวะนี้โอ้โหแหมผ่านหน้าปากประตูไปนิดเดียวครับจังหวะแตะของสุรชาติจังหวะบุกของเจ้าถิ่นบ้างครับเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วพยายามจิ้มก็ยังไม่ได้ประตูครับจังหวะเตะมุมรีซอหักมาสุรชาติแล้วยิงเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับนาทีที่31ครับสุรชาติสารีพิมพ์ซัดให้เพื่อนตำรวจทิ้งห่างเป็น 2-0 แล้วครับจังหวะเปิดของรีซอร์จังหวะเตะมุมครับเล่นง่ายๆครับของเพื่อนตำรวจดูครับหักมาสุรชาติโดนดึงครับแต่ยังแข็งแกร่งครับแล้วก็เอี้ยวตัวยิงทิ้งห่างเป็น 2-0 ทันทีครับนาทีที่31ครับเพื่อนตำรวจทิ้งห่างไปแล้วนครปฐมยูไนเต็ดพยายามลองยิงลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านเฉลิมเกียรติครับฟรีคิกจังหวะนี้โชแตะมาจังหวะนี้บังดุลคืนมาโอ้โหสุรชาติครับเกี่ยวไม่ถึงพยายามแย่งคืนรีซอได้จะแตะลอดขายังติดอยู่มาอีกครั้งครับเพื่อนตำรวจโชยิงมาลูกนี้รีซอยิงเรียบร้อยครับขึ้นนำเป็น 3-0 แต่ผู้ตัดสินผู้ช่วยตัดสินชี้ว่าเป็นลูกล้ำหน้าครับโอ้โหรีซอไม่เห็นด้วยครับรอดูภาพช้าครับจังหวะที่โชยิงเหมือนไปฉลับแล้วบอลทะลักมาถึงทางด้านรีซอครับดูครับภาพจังหวะนี้บอลจากเท้าของโชมาถึงรีซอมันก้ำกึ่งกันจริงๆครับแต่ก็ยังนำอยู่2-0ครับจบครึ่งแรกแฟนบอลก็ยังหนาตาเหมือนเดิมครับแม้ว่าทีมนครปฐมจะโดนนำ2-0เริ่มครึ่งหลังมาบุกหนักนะครับนครปฐมหักกลับมาลงคนเดียวเรียบร้อยครับ1-2ครับไล่มานาทีที่50ครับสราวุธสินทุปันครับโอ้โหจังหวะนี้นี่ต้องบอกว่าหลุดเป็นแผงครับนครปฐมดันโยเซก้าเปิดจังหวะนี้ผู้สินยังไงครับเนี่ยก่อนหน้านี้นี่โดนเหลืองไปแล้วนี่เป็นเหลืองที่2แล้วก็เป็นใบแดงเลยครับดันโยเซก้าโอ้โหเจ้าตัวไม่เข้าใจครับเป็น2เหลืองเพื่อนตำรวจเหลือ10คนเป็นชั่วโมงเลยครับหลังจากนั้นบุกหนักจริงๆครับนครปฐมจังหวะนี้ร้องยิงก็ข้ามคานบอลเคลียร์ไม่ดีครับช่วงท้ายเกมแล้วดูครับดีดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเพื่อนตำรวจโดนตีเสมอช่วงทดเวลาบาดเจ็บโอ้โหจากการยิงของสุรสิทธิ์ขุนจันทร์ครับดูครับ
มงเคลียร์ไม่ดีครับโกรันบอลลงพื้นแล้วดีดเลยครับเพื่อนตำรวจบุกมาเสมอครับทางด้านนะครับปฐมไป2-2ครับสืบตารางคะแนนตอนนี้ครับยามาฮ่าลีกวันอันดับ1ยังเป็นเพื่อนตำรวจครับ6นัดมี14คะแนนตามมาด้วยอ่างทอง13คะแนนนครปฐม12คะแนนสงขลายูไนเต็ด10คะแนนเท่ากับ BBCU และภูเก็ต FC นะครับส่วนท้ายตารางครับอยุธยา FC มีเพียงแค่2คะแนนครับยาสูบมี4คะแนนกระบี่5คะแนนเท่ากับแอร์ฟอร์สและตราดไทยฮอนด้าพิจิตรมี6คะแนนเพื่อนเติมเต็มเรื่องดีๆให้กับชีวิตเติมให้เต็มคำว่าเพื่อนเบียร์เป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้รวมพลังขวาชัยสู่ไทยลีกรวมพลังคว้าชัยสู่ไทยลีกก็สุขอบทีวีอีกครั้งครับในช่วง Meet the Police อย่างที่ได้บอกกันไว้ครับว่าเราได้นัดนักเตะตัวหลักของทีมทั้งไทยและเทศมาร่วมสนุกกับกิจกรรม Cop TV Challenge กันแล้วซึ่งประกอบไปด้วยทีมไทยและทีมต่างชาติซึ่งแต่ละทีมจะมีใครเดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับครับวันนี้ Cop TV ขอมาเล่น Challenge กันนะฮะมี3 Challenge จะให้สนุกสนานกันโอ้ยเดี๋ยวสิยังไม่รู้เลยเล่นอะไรเนี่ยผมจังเลยขอแบ่งทีมเป็นอย่างนี้นะฮะทีมไทยมีรีฟอร์มมีบังดูมีเที่ยงนะครับถ้าทีมต่างชาติ3คนจะมีฮัสซันโกรันอ้าวแล้วทำไมมีแค่2คนอ่ะคนเดียวไม่ได้ no problem one go to Congo Africa one go to Japan Nagata I don't know and another one Brazilian is injured we have one player we buy transfer okay from Lao okay we introduce him from Lao Pak Lao okay welcome okayใช่ไหมโอเคโอเคเจ็บแปดเจ็บแปดไอซีดีไอซีดีกติกาเกมที่1 Shooting Focus แต่ละทีมจะต้องโชว์ความแม่นยำในการยิงบอลให้เข้าห่วงที่รายการเตรียมไว้ให้คนละ4ลูกโดยจะแข่งขันกันเป็นคู่ๆถ้ายิงแม่นยำเข้าห่วงรับไปเลยห่วงละ1คะแนนแต่ถ้ายิงเข้าห่วงสีเขียวรับไปทันที2คะแนนเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับอัตมันบรคัตโดนกับเจ้าเอี้ยงณัฐพลมาลพันธ์เข้าประตูกูแฮปปี้แล้วเอาเลยเอาเลยเฮ้ยโอ้นั่นโอ้นั่นอ้าว fucking the goal man what happened hey don't even fucking the goal hey no hey hey Adam hey no pressure no pressure no pressure hey No! Hey, it's over! Replay! Hey. It's only touch and it's in the goal, man. He win! Yeah! Oh! Goal! มหาไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับแม่นๆอย่างอัดนันยังต้องยอมเลยครับคู่แรกยังไม่มีใครทำคะแนนได้ไปดูคู่ที่สองกันต่อเลยครับโกรังสุบราโดนกับบังดุนเฮ้ยไปบังนิดเดียวเอ้ยโอ้ let's go let me up no way hey you man hey oh sorry oh team เราอ่ะอย่าตกใจเลยนี่บ้างโอ้ยเฮ้ยย่า
สองแล้วสองแล้วชัวร์ชัวร์เตรียมเฮ้เตรียมเฮ้เตรียมเฮ้เลยโอเคเตรียมเฮ้เลยฟังมาไงวันนี้ถึงแต้มมาไงถึงแต้มโอ้โหมันได้ใกล้เคียงเลยเฮ้ยก่อนเดี๋ยวพิกเดี๋ยวจริงอัดโอ้โหโดนโดนโดนถล่มไม่กันนะอันนี้ดูเองจริงก่อนไอ้ no way โอเคโอเคโอ้ยมันช้าไปเตะเถอะโอ้ยโย่ไม่แตกต่างครับไม่ได้ลุ้นกันเลยจริงๆครับบางดุนนี่ตอนซ้อมนี่ยิงลูกอเมริกันฟุตบอลเข้าห่วงไปด้วยนะครับแต่ตอนแข่งจริงๆไม่ได้เรื่องซะเลยครับมาดูคู่สุดท้ายกับคู่ของลีซอจอมโบดวลกับเจ้าปาร์คครับนักเตะต่างชาติอีกคนของทีมเมื่อกี้เราต่อให้เพราะเรามีทีเด็ดอยู่ใช่ครับคนนี้ราคาคุยราคาคุยเขาอาจจะเยอะแต่ฝีเท้าเขาสิดีน้อยว่ะโอ้ยอันนี้คือต่อให้ต่อให้โอ้ยมีเก่งข้อมือด้วยเก่งข้อมือเก่งพร้อมดังพร้อมเปล่าน้องวีจะไม่มาน้องวีจะไม่มาโอ้โหโอ้ยซูมเท้าเปล่าเมื่อกี้ซูมเท้าหน่อยให้สีเขียวกันไม่ดีอ่ะไม่แม่พี่เอาตกก่อนเน้นแต้มก่อนแต้มก่อนแล้วตกไม่ออกพี่เอาไว้เดี๋ยวไปบอกแล้วครับเขาราคาคุยแต่น้อยกว่าฝีเท้าของเขาเฮ้ยจะเอาชนะขาดเลยเหรอขาดเลยบ้างเฮ้ยให้ลุ้นลูกสุดท้ายหน่อยผมไม่เอาเฮ้ยลุ้นลูกสุดท้ายนิดนึงไงบ้างเอาละเริ่มกลับมาแล้วโอเคมีเฟิร์นเวลากลับมาแล้วจริงๆเงียบกลับมาแล้วโอ้โหนี่ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าฟุกกันหน้านะครับลีซอยิงเข้าห่วง2คะแนนครับห่วงที่เล็กที่สุดด้วยแถมลมก็ยังพัดให้หมุนด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็ยังยิงเข้าไปได้สำเร็จครับทำให้ทีมไทยนำต่างชาติไปก่อนในเกมแรก2-0คะแนน We feel very good we have confidence really but your eyes tell meme we cry a little bit but we keep on going เฉยๆยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนคือมันรู้ผลอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเออ we feel same man still nothing พี่แปลด้วย just we know that we can win กติกาเกมที่2 cross bar challenge แต่ละทีมต้องโชว์ความแม่นยำในการยิงฟุตบอลให้ชนคานคนละ4ลูกและลูกอเมริกันฟุตบอลอีก1ลูกรวมแล้วก็ทีมละ20ลูกถ้ายิงฟุตบอลชนคานรับไปลูกละ1คะแนนแต่ถ้าสามารถวิ่งไปยิงบอลที่ลอยเด้งกลับมาเข้าประตูไปได้อีกรับไปเพิ่มอีก1คะแนนส่วนลูกอเมริกันฟุตบอลครับถ้ายิงชนคานรับไปเลย2คะแนนผมมีตัวทีเด็ดอเมริกันมาทุกวันอเมริกันฟุตบอลผมมีตัวทีเด็ดต้องไอ้นี่ไม่ใช่บังเลยบังเรื่องชนเรื่องอะไรบังไว้ก่อนเพราะอะไรไม่มีอะไรไม่มีแล้วใช่ใต้เรื่องบูทต้องไอ้ตัวนี้มันบ้าเดี๋ยวให้มันพี่ชนNo. Listen, man. Yeah, I hear. โอ้โหรอบแรงนี้ต้องสู้ฮกให้กับอนันต์บรคัตจริงๆครับชิปบอลชนคานแล้วยังวิ่งไปยิงบอลเข้าประตูไปได้แบบสวยงามรับไปเต็มๆ2คะแนนครับแต่ลีซอก็ไม่ยอมยิงชนคานได้อีกเช่นกันครับ
1 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 ผ่านไปแล้ว3รอบครับปรากฏว่าคะแนนรวมตอนนี้ทีมต่างชาตินำอยู่ที่5-3คะแนนยังเหลือโอกาสในการยิง2คะแนนจากลูกอเมริกันฟุตบอลเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีใครยิงโดนคานกันบ้างเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเบาหัวร้อนทำไมวะเนี่ยข้าบังนิดตายดิตายดิชัวชัวลูกนี้ชัวเอาสายแล้วทำไมชัวชัวชัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวมีเก็บออกไปมีเก็บออกไปดีกว่าไม่รู้เฮ้ย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 สรุปสุดท้ายแล้วครับลูกอเมริกันฟุตบอลไม่มีใครยิงโดนคานเลยสงสัยจะกะระยะและน้ำหนักไม่ได้นะครับทำให้จบเกมที่2ทีมต่างชาติพลิกขึ้นนำอยู่ที่5-3คะแนนแต่ยังเหลืออีกเกมครับให้ตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักความสนุกเท่านี้ก่อนแล้วช่วงหน้าครับกลับมาติดตามต่อกับช่วงของ Cop TV Challenge ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับกลับเข้าสู่มิตรโพลิสกันต่อนะครับกับความสนุกสนานจากเหล่านักเตะไทยและเทศของเพื่อนตำรวจกับกิจกรรมสุดฮาชาเลนจ์สุดมันผ่านไปแล้ว2เกมด้วยกันครับทีมต่างชาตินำอยู่5-3คะแนนมาลุ้นกันต่อครับว่าสุดท้ายแล้วทีมไทยจะพลิกกลับมาชนะได้หรือไม่ตอนนี้ไปชมกติกาเกมสุดท้ายกันก่อนเลยกติกาเกมที่3ปิดตาทำประตูแต่ละทีมต้องโชว์ความเข้าขาและรู้ใจครับในการทำประตูด้วยการปิดตาซึ่งจะต้องเปิดบอลจากด้านข้างมาด้านในและให้เพื่อนร่วมทีมยิงบอลให้เข้าประตูถ้ายิงเข้าได้2คะแนนStart! Pass! Let's see! 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 Kick! 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 Kick!No, no, hey, no, no, hey, you see, sure, man, hey, you cannot hit like that, right? It's not properly.ไม่ธรรมดาจริงๆครับอัตนันกับโกรันนี่เข้าขาจริงๆครับยิงไปได้ถึง2ลูกรับไปเต็มๆ4คะแนนทำให้ตอนนี้ทีมต่างชาติทิ้งห่างไปเป็น9-3คะแนนไปดูทีมไทยอย่างเจ้าเอี้ยงครับว่าจะแม่นยำขนาดไหนยังไง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 นะซ้ายซ้ายเอ้ยเอ้ยถือไฟเอ้ย why you run เอ้ย why you run referee เอ้ย why you run ยังไงนะยังไงนะไปตรงๆเ
วิ่งไปหาวิ่งไปหาวิ่งมาอย่าเพิ่งเลยเฮ้ยผมน้ำไปเลยเก็บพี่รอก่อนรอก่อนรอก่อนบอลจะไปช้าๆบอลจะไปช้าช้าว้าวซ้ายมาเพียงซ้ายมาซ้ายอะไรยิงยิงมานี่ขนาดบอกกันใกล้ชิดขนาดนี้เจ้าเอียงยิงเข้าไปแค่ลูกเดียวนะครับน่าเสียดายครับที่อีกลูกนี้ไปชนเสาทำให้ได้มาแค่2คะแนนครับคะแนนรวมตอนนี้ไล่มาเป็น5ต่อ9คะแนนแล้วไปดูกันต่อเลยครับกับคู่ต่อไปกับการยิงของเจ้าปาร์คกับทีมต่างชาตินั่นเองไม่ใส่ฟังคนอื่นโอเคเตะเลยมาแล้วเตะเลยเตะเลยมีแล้วสองแรกอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละแน่นหนานั้นเลยเหรอเฮดดิ้งเฮดดิ้งมาเอาวะโดนดังกูแน่เลยเอ้าคนดังไอ้มงเลยขึ้นเลยแม่งเหมือนต้อยแข็งเลยเหมือนแข็งเหมือนต้อยแข็งที่ผมบอลอยู่ข้างบนเดินเนี่ยนะผมพูดไปด้วยบอลอยู่นี่โหลันโหลันปั๊บจะไม่บอลมาบอลมาอัดนันนี่ชอบใจครับเหมือนเจ้าปาร์กกระโดดหม่งลมแบบนี้3ครั้งครับเจ้าปาร์กนี่ต้องบอกว่าทำไม่ได้เลยนะครับต้องมาลุ้นกันต่อกับทีมคนไทยอย่างลีซอครับที่ทำคะแนนไล่มาให้ได้มากที่สุดแล้วนะครับเอาดึงก็ไม่เอาเร็วเตะ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 ไม่บอกผมบอกให้เตะเลยเตะไม่โดนไงฮะไม่เป็นโดนตัดไม่เป็นโดนตัดช่วยจับท่านจับ3 4 5 6 7ยิงเอ้ยอยู่ที่นี่เฮ้ยอีกตัวเฮ้ยอีกตัวแมนมาช่วย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 มีรอบเอ้ยยิงต้องบอกว่าวุ่นวายจริงๆครับเกมนี้ไม่มีใครยอมใครแต่ละทีมตั้งหน้าตั้งตาโกงกันจริงๆครับสุดท้ายลีซอยยิงเข้าไป2ลูกทำให้คะแนนตอนนี้ครับตีเสมอเป็น9ต่อ9คะแนนต้องมาดูกันแบบซันเดย์คนละลูกแล้วครับใครพลาดถือว่าแพ้ไปทันทีListen to me. Hey, the ball. Hey, come. Kick. งานเข้าเลยครับสำหรับทีมไทยเมื่อทีมต่างชาติอย่างอัดนันครับยิงก็ไปได้สำเร็จความกดดันตกมาอยู่ที่บังดุลซะแล้วนะครับไปเร็วเยียบไปตรงบังอ่ะตรงไหมโอเคไปอย่าเพิ่งนะมาแล้วเยียบการเดินไปขวาHey, sure. No way. No way. Hey, what are you? Hey, what are you? I saw him, man. It's all Bob. I talked to him. มหาอุตส่าห์ยิงก็ไม่ได้แต่กรรมการที่2ไม่ให้ได้ประตูครับเพราะว่าแอบดูลูกบอลนะครับต้องเล่นใหม่อีกครั้งจนได้ไอเยี่ยมอยู่ดีนะเอาข้างหน้าเอี้ยข้างหน้าเปิดซ้ายไปเลยเปิดซ้ายเอาหาขาเลยแต่ช้าจะช้าเบาๆกำลังมาแล้วก้าวหน้าข้างหน้านิดนึงก้าวอีกไปอีกอันนี้ยังเห็นนะเนี่ยไอ้โกลันขวาสุดท้ายกับบังดุลก็ยิงไม่เข้านะครับทำให้ทีมต่างชาติเอาชนะไปได้ในช่วงซัตเตอร์เดย์และก็ชนะไปในคอปทีวีชาเลนจ์ครั้งนี้ครับซึ่งผู้แพ้ต้องโดนลงโทษไปแบบเบาๆด้วยการซิทอัพ20ครั้งนะครับเฮ้ย you shitting man push up โกลันเนี่ยยิงโดนเลยยิงเนี่ยโกลัน like this man 20 ครับ 20ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณไอ้ยูชิตแบสต์ทีมครับและนี่คือความสนุกสนานของคอปทีวีชาเลนจ์ที่เราจับมาให้แฟนบอลต้องบอกสนุกสนานและเฮฮาจริงๆนะครับ
ซึ่งครั้งต่อๆไปครับชาเลนจ์ที่เราจะจัดให้จะเป็นแบบไหนก็ต้องรอติดตามกันและในสุดสัปดาห์นี้ครับฟุตบอลลีกบ้านเราต้องหลีกทางให้กับเทศกาลสงกรานต์จะกลับมาแข่งอีกครั้งครับในวันเสาร์ที่19เมษายนนี้กับฟุตบอลโตโยต้าลีกครับซึ่งเพื่อตำรวจครับบุกไปเยือนยาสูบ FC ยังไงช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ครับแฟนบอลท่านใดเดินทางไปต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะครับวันนี้เวลาของก๊อฟทีวีหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ